นะครับประจำวันที่26เมษายน2563นะครับวันนี้ถ้านับจากปฏิบัติการมาเนี่ยเราก็เหลืออีก4วันนะครับที่จะครบ3เดือนก็เหลืออีก4วันนะที่จะมีเรื่องของมาตรการว่าจะผ่อนคลายตามพรก.หรือไม่นะนั่นก็หมายถึงอีก4วันซึ่งจะถึงเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนี้ก็ถึงเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับนะที่คนไทยอาจจะต้องมาตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะครับว่าต่อไปนี้นะฮะนับแต่นี้เราจะเดินทางในชีวิตช่วงโควิดกันอย่างไรนะครับสำหรับในวันนี้นะครับมีข่าวที่สำคัญนะครับนะฮะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 เรื่องแรกก็คือเรื่องสถานพยาบาลหลายแห่งนะครับได้มีการปรับรูปแบบการบริการทางการแพทย์นะครับเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับโดยลดการแพร่เชื้อเป็นระบบรูปแบบใหม่ที่จะเป็นทางเลือกในการรักษานะครับซึ่งวันนี้เราก็มีตัวอย่างนวัตกรรมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียเวลานะครับเดินทางมาที่โรงพยาบาลรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลงมาด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นการเพิ่มนะฮะเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวผู้ป่วยกับคุณหมอนะก็เป็นการสร้างกระแสโซเชียลดิสแทนซิ่งนะในช่วงที่มีโควิดระบาดระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบแรกก็คือระบบรักษาทางไกลนะครับซึ่งคุณหมอก็สามารถพูดคุยกับคนไข้ที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่บ้านมาถึงโรงพยาบาล นะครับโดยไม่ต้องมาเจอกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งยาและเวชภัณฑ์นะครับนะไปถึงบ้านนะทางไปรษณีย์นะคราวนี้ก็มีตัวอย่างนะครับที่ดำเนินการในหลายโรงพยาบาลตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลในจังหวัดเขตของสมุทรปราการนะครับมีโปรแกรมเช่นคลิกนิกนะฮะต้องเรียกเป็นแอปภาษาวัยรุ่นนะครับคลิกนิกนะครับเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการประชุมนอกนี้ในส่วนของควอรันเทลหรือฮอสปิทอลก็มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับเรื่องอสม.ส่งยาถึงบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล นะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจับมือกับบรรดาพี่น้องอสมของเรานะครับเอายาเวชภัณฑ์เนี่ยไปส่งตามบ้านก็มีตัวอย่างที่ขนาดรพสตนะครับเล็กๆนะครับเช่นที่ตำบลทุ่งนาโอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรก็มีกิจกรรมนะครับอสมไปส่งยาถึงบ้านนะครับตอนนี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆที่โรงพยาบาลต่างๆได้สร้างขึ้นนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงท่านประชาชนทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมมือร่วมใจการผลิตนวัตกรรมเหล่านี้มามอบให้กับทางโรงพยาบาลนะครับอย่างต่อเนื่องก็ว่าได้นะครับช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับในการดูแลเรื่องของโรคโควิด-19นะฮะของคุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบนะฮะแล้วก็พูดง่ายว่าป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างน่าไว้วางใจนะครับเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็คงเห็นนะครับว่าปรากฏในข่าวอยู่ตลอดเวลาได้แก่ตู้ความดันลบนะฮะกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อนะครับแล้วก็ตู้อบ UV ฆ่าเชื้อห้องคัดกรองนะครับตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด-19ฟิล์มใสคุณภาพสูงนะครับซึ่งก็เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบถอดประกอบได้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากภายนอกนะครับในระหว่างการเคลื่อนย้ายคนป่วยรวมถึงเครื่องอบหน้ากาก N95 นะครับซึ่งจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้ขณะนี้เรายืนยันว่าหน้ากากเราก็เพียงพอขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งเรามี reuse หรืออบมาใช้ใหม่ได้จะยิ่งทำให้เกิดความเพียงพอมากขึ้นนะครับนอกจากนี้มีตู้เชื้อโควิด-19 ที่เรียกเป็นสวอปเทสนะครับแบบแรงดันลบแล้วก็แบบปรับความดันบวกซึ่งตัวนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยได้คิดประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมขึ้นไปแล้วก็ส่งไปให้กับบรรดาหน่วยบริการต่างๆของเรานะครับครับวันนี้ก็คงมีเรื่องน่าสนใจในเฉพาะวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นที่เป็นความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวในประเด็นนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของผลการตรวจแลบทั่วไทยครับนะแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโควิด-19 โอกาสนี้จะเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะรบกวนนะท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพท
นะครับแล้วก็รวมถึงดร.พิไลลักษณ์อัคคไพบูลย์โอกาดะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษนะครับนะเรามาตามกันนี่นะครับว่าผลการตรวจแล็บทั่วไทยนะครับออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีอะไรที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าการตรวจแล็บนี้จะนำมาถึงแนวทางปฏิบัติต่อไปอย่างไรรวมถึงรหัสพันธุกรรมไวรัสซึ่งมีคนสนใจมากเลยว่าเอ๊ะมันมีแตกนะออกมาเป็นสายพันธุ์ A B C วันนี้ครับจะไขข้อข้องใจนะครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับคุณพิไลลักษณ์ครับขอบคุณท่านรองอธิบดีบัญชานะครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับขอรูปเลยนะครับก็ทุกครั้งนะครับก็คงต้องย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าเราจะใช้วิธีการตรวจอะไรเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคเป็นยังไงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราได้รับเชื้อไปผมสมมติเป็นวันที่0นะครับพอถึงวันที่3หรือวันที่7ก็จะมีอาการตรงนี้จะเรียกว่าระยะฟักตัวของโรคนะครับส่วนใหญ่การตรวจอะไรก็ตามตรงนี้จะไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ไวที่สุดที่เราจะตรวจนะครับเมื่อมีอาการก็คือการตรวจหาเชื้อนะครับปัจจุบันเราก็ใช้วิธีที่ผมเชื่อว่าคนไทยคุ้นแล้วครับ RT-PCR นะครับหรือหารหัสพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเชื้ออันนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้และทุกประเทศทั่วโลกใช้เหมือนกันนะครับพอมีอาการไปสักประมาณ7วันนะครับก็คือวันที่10ถึง14หลังจากที่ติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันถึงจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเป็นการตรวจที่จะวินิจฉัยโรคได้ไม่ค่อยดีนักสำหรับโรคโควิด-19 นะครับอันนี้ให้ทราบเบื้องต้นก่อนต่อเลยครับคราวนี้มีหลายท่านถามว่าตอนนี้การตรวจห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วนะครับก็คงเรียนว่าตอนนี้เรามีห้องปฏิบัติการเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคใหม่เราต้องพัฒนาทั้งห้องปฏิบัติการทั้งคนตรวจเครื่องมือวิธีมาตรฐานตอนนี้เรามีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายมาตรฐานของกรมวิทยาการแพทย์แล้วทั่วประเทศ124แห่งนะครับนะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการตรวจที่เป็นมาตรฐานตรวจหาเชื้อจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีความลำบากนะครับอันที่2ก็คือตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบการส่งตัวอย่างนะครับออนไลน์นะครับรวมทั้งการรายงานผลออนไลน์เพราะฉะนั้นเวลาส่งไปที่ห้องปฏิบัติการแล้วก็จะสามารถรายงานผลได้ภายใน1วันนะครับอีกประการหนึ่งที่มีหลายท่านถามว่าพอติดเชื้อไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเป็นยังไงนะครับทางกรมวิทยาการแพทย์มีหน้าที่พัฒนานวัตกรรมและก็ความรู้โดยเฉพาะเรื่องโรคโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคใหม่เพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับใช้วินิจฉัยโรคใช้รักษาโรครวมทั้งการสอบสวนควบคุมโรคผมคงขออนุญาตนำสิ่งที่เรามีการศึกษาวิจัยมานำเรียนเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือการตรวจหาภูมิคุ้มกันคือถ้าตามศัพท์วิทยาศาสตร์จะเรียกว่าตรวจแอนติบอดีนะครับของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโรคโควิด-19 นะครับอย่างที่เราทราบนะครับพอได้รับเชื้อเข้าไปมีอาการมันจะต้องใช้เวลาประมาณสัก7วันภูมิคุ้มกันถึงจะขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราตรวจนะครับเราก็เอาเลือดคนไข้มานะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้34รายหลังจากมีอาการแล้วไม่เกิน7วันก็พบว่าภูมิคุ้มกันขึ้น 17% อันนี้ก็คงตรงกับทฤษฎีที่ว่ามานะครับว่าภูมิคุ้มกันต้องใช้เวลาสักประมาณ7วันถึงจะขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีอาการแล้วจะต้องใช้เวลา7วันภูมิคุ้มกันขึ้น 17% เองเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโดยการตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยตรงนี้จะไม่ค่อยไวนักนะครับอันที่2เราก็เอาคนไข้อีก33รายนะครับหลังจากที่มีอาการแล้วขึ้นสัปดาห์ที่2ก็คือวันที่8ถึง14ก็ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแค่ 42% นะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากมีอาการแล้ว2สัปดาห์ตรวจยังไงส่วนใหญ่ผลก็ยังเป็นลบอยู่นะครับอันสุดท้ายครับเราก็มีคนไข้อีก20รายนะครับหลังจากมีอาการแล้วเกิน2อาทิตย์ก็พบว่าภูมิคุ้มกันขึ้น 85% อันนี้ก็แปลว่าเวลาเราตรวจวินิจฉัยโดยการดูภูมิคุ้มกันเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องรอคนไข้หลังจาก2อาทิตย์แล้วผลการตรวจถึงจะได้ผลบวกซึ่งโดยวิธีการโดยหลักการในการรักษาอันนี้จะค่อนข้างช้าแล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีอาการ2อาทิตย์นี่คุณหมอก็จะรู้แล้วล่ะหรือการตรวจหาเชื้อก็จะเจอแล้วนะครับงั้นก็จะอธิบายด้วยรูปนี้นะครับเวลาที่เรามีอาการสิ่งที่จะตรวจได้ก่อนก็คือตรวจหาเชื้อนะครับโดยการตรวจทางพันธุกรรมอย่างที่เราเรียกว่า RT-PCR นะครับ
พอผ่านไป14วันภูมิคุ้มกัน7วัน14วันภูมิคุ้มกันถึงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการตรวจภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ดีนะครับก็ตรงกับที่องค์การอนามัยโลกรวมทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านของประเทศไทยได้บอกไว้นะครับว่าการตรวจภูมิคุ้มกันหรือที่คนไทยชอบพูดกันว่าแล้วปิดเทสแล้วปิดเทสไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวินิจฉัยรักษารวมทั้งการสอบสวนควบคุมโรคมันจะมีประโยชน์ในบางกรณีเท่านั้นนะครับซึ่งค่อนข้างมีจำกัดแล้วก็อันที่สองเนื่องจากเชื้อโรคนี้เป็นโรคใหม่ไอ้คำว่าภูมิคุ้มกันนะครับที่ขึ้นบางครั้งมันไม่ได้ป้องกันโรคได้นะครับเดี๋ยวอันนี้คงว่ากันตรงรายละเอียดต่อไปนะก็ให้ทราบเบื้องต้นก่อนคราวนี้หลายท่านถามแล้ววิธีตรวจทำยังไงครับอันนี้เป็นวิธีตรวจนะครับจะเป็นแถบเป็นตลับอย่างนี้นะครับเป็นอันยาวๆเล็กๆวิธีตรวจก็คือเราเอาเลือดของคนไข้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเลือดคนไข้ถ้ามีภูมิคุ้มกันเราก็จะหยดสารอีกอันนึงเรียกว่า running buffer เข้าไปจากนั้นมันก็จะซึมเข้าไปตรงนี้ซึ่งมีสารที่เคลือบอยู่นะครับถ้ามีภูมิคุ้มกันมันก็จะอ่านได้ผลบวกนะครับมีแสบเส้นขึ้นซึ่งวิธีตรวจนี้ค่อนข้างง่ายแต่อย่างที่ได้นำเรียนนะครับเวลาแปลผลนี่จะต้องแปลด้วยความระมัดระวังแล้วก็เห็นมีโฆษณาขายในออนไลน์ก็คงนำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการขายออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับการตรวจแบบนี้จะต้องทำโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างเช่นหมอนักเทคนิคการแพทย์และต้องทำในสถานพยาบาลเท่านั้นการซื้อตรวจเองทางออนไลน์นี่ย้ำอีกครั้งนะครับอย.ฝากมาบอกว่าผิดกฎหมายนะครับห้ามนะครับแล้วก็การแปลผลจะต้องแปลผลโดยคุณหมอนักเทคนิคการแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญดูประวัติคนไข้ครบถ้วนถึงจะวินิจฉัยได้ก็คงย้ำอีกครั้งนะครับว่าการตรวจที่บอกว่าแล้วปิดเทสหรือการตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ใช่การตรวจหลักในการวินิจฉัยผู้ป่วยรวมทั้งของการสอบสวนควบคุมโรคนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายอะไรในตอนนี้แต่ในคราวพักหน้าเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นก็คงจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งนึงนะครับงั้นผมขอต่ออีกรูปนึงนะครับของทางดร.พิไลลักษณ์เดี๋ยวจะเกริ่นนิดนึงอีกประการนึงก็จะมีการพูดถึงเรื่องเชื้อไวรัสกลายพันธุ์นะครับสิ่งที่เราดำเนินการก็คือเราพยายามจะเอาตัวเชื้อไวรัสนะครับหรือตัวอย่างผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเนี่ยมาถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งประเทศไทยเราดำเนินการแล้วนะครับผมขออนุญาตทางท่านดร.พิไลลักษณ์ได้พูดรายละเอียดตรงนี้เลยกันนะครับเชิญครับค่ะขอบคุณท่านยิบดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขอโทษทีภาพมันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงจริงๆตั้งใจทำเป็นเหมือนภาพขยายใหญ่ค่ะอันนี้ขอเล่าตั้งแต่แรกเลยที่มีเคสเข้ามาในประเทศไทยอะค่ะแล้วเราก็โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้มีการถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งเคส2เคสแรกที่มาเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเพศหญิงอายุ61ปีแล้วก็อายุ71ปี74ปีนะคะซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยค่ะก็คือจะมีไข้โดยตรวจวัดได้โดยด่านที่กรมควบคุมโรคตั้งอยู่ที่สนามบินนะคะเมื่อเรามาถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความใกล้เคียงกับตัวแบทSARS โคโรนาไวรัสซึ่งใกล้เคียงเนี่ยใกล้อยู่ประมาณ 80% ค่ะขออนุญาตเลื่อนไปด้านล่างได้ไหมคะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะผลงานนี้เราได้ตีพิมพ์ในวารสารซึ่งโดยตัวเชื้อไวรัสที่พบในผู้ป่วย2รายแรกเนี่ยค่ะมีความใกล้เคียงกับตัวโคโรนาที่มาจากค้างคาวอยู่88% นะคะส่วนความใกล้เคียงกับ SARS โคโรนาไวรัสในยุคแรกที่เคยระบาดแล้วเนี่ยมีอยู่ 80% และมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่จะไปจับกับตัวมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นว่า SARS โคโรนาไวรัสที่ผ่านมากับ SARS โคโรนาไวรัสวันนี้ค่ะมีความแตกต่างกันเพราะคุณสมบัติในการไปจับกับตัวมนุษย์เนี่ยค่ะแตกต่างกันดังนั้นการก่อให้เกิดโรคก็เลยแตกต่างกันไปนะคะซึ่งยังต้องมีการศึกษาเพิ่มขึ้นในส่วนของการก่อโรคโควิด-19 ค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรานำตัวอย่างที่เราเจอผลบวกผู้ป่วยหลายรายตอนนี้นะคะที่มาถอดรหัสพันธุกรรมแล้วเนี่ยเราสามารถพบว่าในกลุ่มของตัวเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะที่จัดแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม A B C เนี่ยค่ะกลุ่ม A คือเป็นต้นตอเลยที่มาจาก
ค้างคาวกลุ่ม B ก็คือกลุ่มที่มีการกลายพันธุ์อยู่บางส่วนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในอู่ฮั่นค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในบ้านเราเนี่ยค่ะจะเป็นสายพันธุ์ B ซะส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม B ค่ะส่วนกลุ่ม C เนี่ยค่ะก็จะมีการกลายพันธุ์เล็กน้อยจากกลุ่ม B มาอีกทีนึงซึ่งจะเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดในยุโรปแล้วก็สิงคโปร์ค่ะอันนี้จริงๆเอาเราย่อลงดีกว่าไหมคะมันน่าจะเห็นภาพรวมทั้งสไลด์อะค่ะขอตัดย่อลงอะค่ะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะอย่างที่ได้เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นะคะมีเชื้อไวรัสที่จัดกลุ่ม A แล้วก็ B แล้วก็ C ซึ่ง A เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นตอเลยจากที่ระบาดในประเทศจีนแต่นั่นคือต้องมาจากตัวค้างคาวโดยตรงแต่ B เนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์ที่มาระบาดนอกประเทศจีนค่ะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในบ้านเราส่วน C ก็คือเริ่มมีขยับเข้ามาโดยเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในยุโรปนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วเนี่ยสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรโดยที่เราจะมีการวิเคราะห์ที่ทั่วโลกเข้าใจตรงกันก็คือเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ S G แล้วก็ V ค่ะซึ่งทางด้านนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ S G แล้วก็ V โดยในบ้านเราเนี่ยค่ะสายพันธุ์หลักๆที่พบก็คือจะเป็นสายพันธุ์ที่เป็น S type นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง G และ S แล้วก็ V เนี่ยค่ะความแตกต่างกันคือมีเพียงความแตกต่างที่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นหมายความว่าตัวซีเควนต์ตัวจีโนมทั้งเส้นเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันเพียงหนึ่งจุดซึ่งยังไม่แสดงผลว่ามีการก่อโรคที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นในการศึกษาต่อๆไปเนี่ยค่ะจากที่เราได้ทำการซีเควนต์ไปแล้วทั้งหมด40รายเนี่ยค่ะเราจะมีการถอดรหัสพันธุกรรมเพิ่มเติมจนครบ100รายแล้วก็ดูการกระจายตัวแล้วดูสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อค่ะซึ่งการถอดรหัสในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะมีการร่วมมือกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ของทางสภากาชาดไทยด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทางดร.พิไลลักษณ์นะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จะพบว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์นี้นะครับเรามีการศึกษาวิจัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขณะนี้พบว่าโดยธรรมชาติของเชื้อมันมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งคนไทยรู้จักกันดีแล้วก็มีการระบาดในบ้านเราเป็นฤดูกาลจะพบว่าเชื้อโคโรนาในขณะนี้เนี่ยการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยค่อนข้างช้ากว่านะครับอันนี้ประการแรกประการที่2ก็คือว่าคนไทยก็จะกังวลหรือพวกเราก็จะกังวลว่าการกลายพันธุ์มันจะทำให้เชื้อรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะครับติดง่ายขึ้นหรือเปล่าก็คงนำเรียนว่าขณะนี้อย่างที่ทางท่านดร.พิไลลักษณ์ได้พูดนะครับการกลายพันธุ์ของมันน้อยมากแล้วก็ขณะนี้ยังไม่มีนัยยะสำคัญที่จะบ่งบอกว่าการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยทำให้เชื้อมีความรุนแรงมากขึ้นติดง่ายขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับขณะนี้ทางคณะผู้วิจัยทั้งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทางศิริราชพยาบาลก็พยายามศึกษาติดตามแล้วก็จะถอดรหัสพันธุกรรมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ติดตามความรุนแรงของโรคต่อไปรวมทั้งประโยชน์ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเรื่องของการพัฒนาวิธีตรวจใหม่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญรวมทั้งก็จะไปเชื่อมโยงกับประวัติทางระบาดวิทยาของคนไข้แต่ละรายก็จะทำให้เราสามารถศึกษาวิธีการกระจายโรคเอาไว้ใช้ป้องกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอนำเรียนความก้าวหน้าเกี่ยวกับทางห้องปฏิบัติการและก็การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อเพียงเท่านี้ในเบื้องต้นก่อนขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านอธิบดีและก็ดร.วิไลลันนะครับ อยากจะนำเรียนประชาชนนะครับสั้นๆนะครับในประเด็นแรกที่ท่านอธิบดีได้กราบเรียนทุกท่านไปแล้วก็คือว่าการตรวจนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราบอกว่ามี2ชนิดนะครับง่ายๆอันที่1คือตรวจหาเชื้อนะครับที่ท่านอาจจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า RT-PCR หรือ RT-LAMP ก็แล้วแต่นะครับนะตรงนี้เป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับให้เป็นแนวทางมาตรฐานนะครับอาจจะดูว่ายากแต่แม่นนะครับต้องใช้คำว่ายากแต่แม่นแต่ขณะนี้ก็เรียนย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ขับเคลื่อนพัฒนาให้ครอบคลุมนะครับไปทั่วประเทศ
พื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนว่าท่านสามารถเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็วินิจฉัยในเวลาอันรวดเร็วไม่ได้ล่าช้านะครับถ้าที่ฟังก็คือหมายความว่าถ้าเวลาจริงๆก็อาจจะ3ชั่วโมงแต่อาจจะอ่านผลส่งผ่านออนไลน์ส่งต่างๆผ่านระบบนะฮะ1วันนะครับ 1-3 วันก็แล้วแต่วิธีที่2นะครับที่ท่านเรียนไปก็คือการตรวจหาภูมิต้านทานอันนี้ไม่ได้หาดูเชื้อถูกมั้ยครับซึ่งตัวเนี้ยตรวจง่ายก็จริงนะครับเร็วก็จริงนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแปรผลรวมถึงที่แนะนำไปท่านย้ำแล้วนะครับว่าอย่าซื้อทางออนไลน์มาใช้โดยเด็ดขาดนะครับเรื่องที่สองนะครับที่จะเน้นย้ำผมเข้าใจว่าตอนนี้ดร.วิรัติอาจจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ไขรหัสนะครับพันธุกรรมของไวรัสนะครับเพราะรอบหน้าเนี่ยครบร้อยเมื่อไหร่อาจจะต้องเชิญมาอีกรอบนึงนะครับนะฮะเพราะวันนี้เราก็จดใจจ่อนะครับว่าไวรัสสายพันธุ์เหล่านี้จะมีผลนะครับกระทบต่อการระบาดการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยรวมไปถึงกระทั่งวัคซีนนะครับในอนาคตอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความทันสมัยนะครับทันทีทันเวลาในการที่จะมีการศึกษาเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยก็จะเป็นประเทศต้นๆ นะครับที่จะสามารถมีแนวทางการดูแลการรักษาหรือแม้แต่การผลิตวัคซีนเนี่ยที่ทันนะสมัยเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะญาติกลับมาในส่วนนะฮะที่เราคุยกันทุกวันก็คือเรื่องสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับก็นำเรียนว่าวันนี้จุดตัดตัวสัญลักษณ์ X นะฮะสัญลักษณ์ X แปลว่าผู้ป่วยที่หายดีกลับบ้านกับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล นะครับเริ่ม X ห่างกันเรื่อยๆก็แปลว่าคนที่อยู่โรงพยาบาล น้อยลงเรื่อยๆคนที่กลับบ้านมากขึ้นเป็นลำดับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่มีคนเข้าไปดูในข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็วิวเป็นจำนวนเยอะมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีวันนี้อาจจะมีประเด็นสำคัญสำคัญนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณหมอโสพลหยิบศรีถาวรนะครับผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ประจำวันนี้ครับครับขอบคุณท่านพิธีกรนะครับแล้วก็เรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องที่รับชมอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็คือว่าเรามีคนที่หายป่วยกลับบ้าน47รายนะครับถ้ารวมสะสมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ 2,594 รายนะครับประมาณ 90% นะฮะประมาณ 90% ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับที่ได้รับการตรวจรักษาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย15รายนะครับในบรรดาผู้ป่วย15รายเนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยที่เราพบในสถานที่ที่เราดำเนินการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับที่ถ้าดูจากรูปที่อยู่บนนี้นะครับ15รายนะครับจะเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า4รายนะครับซึ่งพบที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งทราบว่ามีการป่วยนะครับด้วยการตรวจวินิจฉัยจากทีมงานที่ทำการติดตามอยู่อีก3รายนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีประวัติรับเชื้อจากการไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมากนะครับเช่นตลาดนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันนะครับมี1รายที่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะนะครับแล้วก็2รายนะครับเกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดยะลานะครับซึ่งอันนี้ก็คือว่ายังมีอาการน้อยนะฮะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปติดตามในพื้นที่นะครับแล้วก็มี5รายสุดท้ายนะครับประมาณ1ใน3เนี่ยนะครับที่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดย4รายนะครับเป็นผู้ที่กลับมาจากประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับแล้วก็มีการตรวจพบเชื้อแต่อาการยังน้อยอยู่นะครับพักอยู่ในสเตทควอรันทีนะครับหรือสถานที่ที่ทางรัฐจัดให้พักกักกันเป็นเวลา14วันนะครับอีก1รายก็มาจากสถานที่พักที่ทางรัฐจัดให้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพราะนั้นกรุงเทพ4รายชลบุรี1รายก็รวมเป็น5รายแต่ทั้ง5รายนี้รับเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับสำหรับสไลด์ถัดไปนะครับที่เป็นเรื่องของสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่า
ขณะนี้นะครับประเทศไทยเราอยู่ในช่วงที่ประชาชนเริ่มผ่อนคลายนะครับจากการที่มีจำนวนผู้ป่วยลดลงต่อเนื่องนะครับก็ทำให้มีบางส่วนเนี่ยเริ่มเดินทางมากขึ้นนะครับการที่ประชาชนเริ่มเดินทางมากขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับอย่างน้อย 1-2 เมตรขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อนะครับและที่สำคัญคือการใช้หน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่อยู่บนจอนี้เป็นผลการสำรวจที่ทางกรมควบคุมโรคดำเนินการนะครับทั้งหมดนี้รวมแล้วก็5ครั้งนะครับ2ครั้งหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการสำรวจออนไลน์นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือครั้งที่5เพิ่งสำรวจไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับถ้าเราสังเกตนะครับตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้พวกเราต้องกลับมากระตุ้นนะเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการใช้หน้ากากอนามัยยังมีความสำคัญนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากคำถามที่ว่าถ้าท่านมีอาการไข้แล้วก็อาการหวัดเช่นไอจามน้ำมูกท่านจะสวมหน้ากากป้องกันโรคหรือไม่นะครับโดยคำถามนี้ถามมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่5เนี่ยก็จะมีคำตอบที่ทำให้สะท้อนถึงอาจจะมีประชาชนบางส่วนแม้จะเป็นส่วนน้อยนะครับ เริ่มให้คำตอบว่าจะไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากผ้านะครับตรงนี้ประมาณ 4% นะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังมีส่วนที่ตอบว่าสวมหน้ากากเพื่อที่จะป้องกันไม่ได้รับเชื้อกับสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ2กลุ่มนี้รวมกันประมาณ 94% กว่าๆนะครับซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงนะครับแต่ว่าไอ้ตัว 4% เนี่ยครับที่ตอบว่าไม่สวมนะครับก็อาจจะต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนถ้าจะช่วยกันกระตุ้นเตือนประชาชนนะครับให้เห็นความสำคัญของการใช้หน้ากากนะครับในการที่จะป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการล้างมือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าด้วยการไปจับสิ่งของพื้นผิวสัมผัสนะครับแล้วมาขยี้ตานะฮะจับจมูกหรือปากนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อลดโอกาสในการได้รับเชื้อนะครับก็จะมีอีกสไลด์หนึ่งครับที่เป็นชนิดของหน้ากากนะครับในขณะนี้เนี่ยคำตอบที่เป็นคำตอบที่สอบถามเรื่องของการสวมหน้ากากอะไรเป็นประจำนะครับก็จะเห็นว่าการใช้หน้ากากผ้าประมาณ 53% นะครับแล้วก็หน้ากากอนามัย 40% ที่เหลือก็เป็นชนิดอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราได้ร่วมกันรณรงค์นะครับทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้หน้ากากผ้าซึ่งในขณะนี้ถ้าหากเริ่มมีกิจกรรมนะครับบางส่วนก็กลับมาทำงานนะครับหรือมีการพบปะกันเพิ่มขึ้นนะครับการใช้หน้ากากก็จะเป็นประการด่านสุดท้ายนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อออกจากคนที่มีเชื้อแล้วนะเช่นเพิ่งติดเชื้ออยู่ในระยะที่ยังไม่แสดงอาการหรือเพิ่งเริ่มมีอาการน้อยๆกับป้องกันคนที่ยังปกติแข็งแรงอยู่ไม่ได้รับเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นการใช้หน้ากากทุกคนนะครับก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของภาพรวมในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเน้นย้ำในประเด็นนี้ต่อนะครับครับขอบคุณครับก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงคำถามนะครับคำถามแรกนี่คงกลับเรียนถามท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับจาก TNN ถามว่าตอนนี้ในการลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างๆนะหรือตามสถานที่ที่มีประชาชนอยู่อย่างแออัดนะครับได้เริ่มเก็บตัวอย่างกันหรือยังรวมทั้งวิธีการตรวจเนี่ยยังใช้วิธีเก็บสารคัดหลั่งในจากหลังโพรงจมูกนะฮะในลำคอหรือใช้วิธีบ้วนน้ำลายนะครับว่าใช้วิธีแบบไหนนะครับหากตรวจแล้วตอนนี้ตรวจได้เท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ชุมชนแรงงานต่างๆเนี่ยทำไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนก่อนที่จะลงไปเก็บตัวอย่างเนี่ยอยากให้ท่านได้นำเรียนช่วยอธิบายนะครับแล้วก็ชุดที่ใช้ทดสอบนะครับในการตรวจเนี่ยเป็น RT-LAMP หรือเป็น RT-PCR ครับกราบเรียนเชิญครับท่านขอบคุณท่านรองอธิบดีบัญชาครับรู้สึกถามหลายข้อจำไม่หมดนะครับถามอะไรบ้างเดี๋ยวท่านขาดตกบกพร่องก็บอกแล้วกันนะครับก็ประการแรกครับตอนนี้การตรวจทางห้องบริการเนี่ยถ้าเราจะแบ่ง
ใหญ่ๆจะเป็นอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่มีอาการสงสัยนะครับหรือถ้าคำเดิมเราก็จะใช้คำว่า patient under investigation กลุ่มเหล่านี้เนี่ยยังคงต้องตรวจโดยสถานพยาบาลแล้วก็การตรวจที่เป็นมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและประเทศไทยใช้อยู่ก็คือการตรวจที่เราต้องเอาสารคัดหลั่งหรือตัวอย่างจากในคอในจมูกหรือในปอดเอามาตรวจโดยวิธีมาตรฐานที่เรียกว่า RT-PCR เนื่องจากกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อสูงนะครับและจำเป็นจะต้องมีความแม่นยำในการวินิจฉัยนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยผมใช้คำว่าการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราไปสอบสวนโรคนะครับเพื่อที่จะได้หาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเอามาวินิจฉัยแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มนี้อาจจะต้องไปลงไปในตรวจในชุมชนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าตรวจเพิ่มเติมกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเริ่มดําเนินการอย่างที่ท่านรองอธิบดีบัญชาพูดถึงนะครับอันนี้กลุ่มนี้เราจะเรียกว่าการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่อยู่กันอย่างแออัดในสถานบางแห่งกลุ่มที่อาจจะเป็นคนที่ขับรถสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงกลุ่มนี้เนี่ยจะได้มีการกำหนดเป็นสถานที่กับอาชีพที่เสี่ยงต่อไปนะครับอันนี้เป็นประการแรกนะครับที่เราจะแบ่งการตรวจออกเป็น3กลุ่มประการที่2นะครับถามว่าลงไปเมื่อไหร่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ที่เราลงไปตรวจเยอะๆก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ตรวจไปหลายพันกว่าตัวอย่างหลายพันกว่ารายแล้วนะครับก็พบรายที่มีการติดเชื้ออยู่บ้างแต่ไม่มากนักอันที่2ก็คือที่จังหวัดภูเก็ตมีการลงไปในชุมชนที่มีการระบาดสูงตรงนี้เราและหลังๆเคสของภูเก็ตในรายที่พบผู้ป่วยของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นรายที่เราไปค้นหาเชิงรุกอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็ตรวจไปจำนวนหลายพันรายแล้วเช่นเดียวกันกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นกลุ่มผู้ต้องขังกักอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เรามีการสุ่มตรวจเชิงรุกรวมถึงการตรวจในผู้ที่ได้กักกันโรคหรือที่เราเรียกว่าสเตทควอรันทีนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ตรวจไปตัวเลขนี้กำลังรวบรวมอยู่แต่เท่าที่ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยน่าจะหลายพันแล้วก็หลายหมื่นแต่เองก็ตามครับในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการระบุว่าเราจะเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็จะค้นหาเชิงรุกให้มากขึ้นอย่างไรโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนระบุกลุ่มแล้วก็สถานที่เสี่ยงแล้วจากนั้นก็จะเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะต้องไประบุอีกครั้งหนึ่งว่าในจังหวัดของแต่ละท่านเนี่ยจะลงไปตรวจตรงไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประการที่2ประการที่3นะครับวิธีตรวจในรายที่สงสัยเช่นมีอาการที่เรียกว่า PUI Patient Under Investigation อันนั้นยังใช้วิธีการตรวจแบบเดิมเพราะว่าปัจจุบันเรามีห้องปฏิบัติการที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็การรายงานผลทำได้รวดเร็วไม่น่าจะมีปัญหามากนักแต่อีก2กลุ่มเนี่ยบางครั้งจะมีผู้ที่เข้าข่ายต้องตรวจหลายร้อยหรือหลายพันรายในเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยวิธีการตรวจที่ค่อนข้างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีวิธีทางเลือกอย่างที่เคยเป็นข่าวว่าอาจจะใช้การตรวจทางน้ำลายโดยที่คนที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังหรือที่เราค้นหาเชิงรุกอาจจะเก็บตัวอย่างเองนะครับจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรคือเจ้าหน้าที่ลงไปดูเป็นหลายคนก็อาจจะเรียกเข้ามาเป็นชุมชนอย่างเช่นในแฟลตเดียวกันในหอพักเดียวกันแล้วก็แจกตลับให้เขาเก็บตัวอย่างมาให้จากนั้นก็จะมีการรวบรวมตัวอย่างนี้เอามาตรวจซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือว่าใช้ทรัพยากรไม่มากแล้วก็สามารถตรวจได้ในเวลาอันรวดเร็วทำให้เราค้นหาผู้ป่วยจำนวนมากได้ซึ่งจะต้องเป็นระยะถัดไปจากนี้เข้าใจว่าวันจันทร์นี้จะลงพื้นที่หลายอันนะครับเดี๋ยวเช็คอย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรสาครในสัปดาห์หน้าส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ทำอยู่แล้วภูเก็ตก็ทำอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดอื่นๆก็คงต้องให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กำหนดระบุพื้นที่ที่จะลงไปนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการเราก็จะสนับสนุนการตรวจต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่สามท่านตอบหมดแล้วนะครับข้อ4มีไหมครับจำไม่ได้แล้วท่านตอบหมดแล้วครับแต่ผมจะถามแทนชาวบ้านนะครับว่ามันมีคนพูดเยอะกับท่านระหว่างRT-LAMP กับ RT-PCR เนี่ยอันนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็การเก็บตัวอย่างมันต่างกันไหมครับครับคำทั้งสองคำเป็นศัพท์ทางเทคนิคในเรื่องของการตรวจทางห้องบริการโดยหลักการจะเหมือนกันก็คือเป็นการตรวจหาเชื้อนะครับไอไวรัสโคโรนาตัวนี้นะครับโดยวิธีที่เราตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงแต่ส่วนเทคนิคตรงรายละเอียดจะต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่นไอ้แลมเนี่ยมาจากคำว่าLoopmediated amplifier นะครับ amplification
เทสนะครับโดยตรงนี้จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายกว่านะครับโดยใช้สารพันธุกรรมที่เป็นลูปที่แปลว่าวงกลมแล้วก็การใช้อุณหภูมิในการเร่งปฏิกิริยาที่ค่อนข้างคงที่นะครับความจริงในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับอธิบายสั้นๆไม่มีรูปประกอบนี่อาจจะอธิบายยากสักหน่อยแต่คงนำเรียนว่าทั้ง2อันนี้วิธีหลักการในการตรวจเหมือนกันแต่การทำก็จะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็แลมเนี่ยเนื่องจากเป็นเทคนิคใหม่กำลังมีการพัฒนาแล้วก็ถ้าได้วิธีการตรวจที่มีประสิทธิภาพแม่นยำก็คงจะได้ขยายการตรวจให้กว้างขวางต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้ทางกรมวิสัยการแพทย์ร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลและก็โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังพัฒนาตรวจอยู่เขาจะว่าเดือนหน้าคงจะขยายการตรวจนี้ให้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นข้อดีของวิธีตรวจที่เรียกว่าแลมเนี่ยก็คือว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยสามารถตรวจได้ไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรเยอะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคตที่เราจะจัดระบบเฝ้าระวังโรคแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไปครับผมครับพอดีมันมีคำถามที่จะเป็นคำถามต่อเนื่องกันเลยนะครับทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับอันนี้จากช่อง3นะครับถามมาว่าได้ปฏิบัติการเชิงรุกโดยการไปตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาโควิด-19 เนี่ยเขาบอกว่าวันที่27เมษายนนะฮะเวลา 8.00 ถึง 12.00 เนี่ยที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนปิ่นเจริญเนี่ยหมายว่าให้ผมไปยังภายในด้วยป่าไม่ทราบนะฮะแล้วก็การตรวจเนี่ยก็ถามว่าโรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่อย่างไรครับนะจะเป็นท่านให้ความเห็นเชิงหลักการแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอสุวรรณอาจจะรายละเอียดนะครับเชิญนะในเรื่องของการรักษาพยาบาลวินิจฉัยผู้ป่วยนะครับก็คงมีกฎหมายอยู่2 อย่างนะครับอันที่1ก็คือพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งตรงนั้นจะดูในเชิงมาตรฐานแล้วก็จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักเทคนิคการแพทย์อันนั้นก็มีกำกับอันที่1อันที่2ก็คือกฎหมายพรบสถานพยาบาลนะครับซึ่งจะต้องโดยหลักการก็คือจะต้องทำตามกรอบที่กำหนดรวมถึงความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตมีผู้ประกอบวิชาชีพก็สามารถลงไปดำเนินการในชุมชนได้นะครับเพียงแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยไม่ให้โรคแพร่กระจายไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีความต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับโดยใช้วิธีที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นการเก็บตัวอย่างจะต้องไม่แพร่กระจายเชื้อออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเขาจะว่าเมื่อวานทางท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วนะครับว่าการออกไปเก็บนอกสถานที่เนี่ยจะต้องระมัดระวังไม่ไปเก็บในที่สาธารณะที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังตรงจุดนั้นซึ่งผมก็จะว่าในสถานพยาบาลเนี่ยเขามีความรู้ต่างๆเหล่านั้นดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าต้องการคำปรึกษาให้มีความมั่นใจก็สามารถปรึกษามาได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอีกครั้งหนึ่งครับผมครับทางกรมควบคุมโรคน่าจะมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเคสด้วยกันนะเชิญนะครับขอบคุณครับขออนุญาตเสริมท่านอธิบดีโอภาสนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายของการไปตรวจคัดกรองเนี่ยครับเพื่อจะค้นหาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการดูแลจัดการผู้ป่วยไม่ว่าจะนำเข้าสู่การรักษาพยาบาลนะครับรวมทั้งที่สำคัญคือผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่จะต้องมีการติดตามด้วยดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนใดก็ตามที่กำลังจะดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนจะต้องติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยครับเพราะว่าการทำงานมันไม่ได้สิ้นสุดที่การตรวจเท่านั้นนะครับการที่ได้ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับยังต้องค้นหาผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อรายนั้นซึ่งภารกิจเหล่านี้ก็จะเป็นภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะกำจัดเชื้อให้หมดจากพื้นที่ดังนั้นหัวใจสำคัญก็อยู่ที่การประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขถ้าหากสถานที่ที่จะลงไปตรวจนี่เป็นกรุงเทพมหานครก็ต้องประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านสุขภาพเพื่อจะได้ให้การดูแลประชาชนต่อนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อกับกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสดังนั้นก็คิดว่าตรงนี้จะทำให้ครบกระบวนการทำงานแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับครับคุณหมอสุพลครับตรงนี้มีถามทำนองว่าเอ๊ะมันก็มีพรบควบคุมโรคติดต่อเนาะที่กำหนดไว้ว่าผู้ที่พบผู้ป่วยเนี่ยต้องรายงานถูกไหมครับตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องไหมครับว่าถ้าเขาไม่รายงานเนี่ยจะมีความผิดอะไรครับในแง่ของพรบโรคติดต่อนะครับก็เป็นที่รับทราบกันดีว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับตามประกาศของรัฐมนตรีนะครับภายใต้พรบโรคติดต่อเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่พบผ
ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคโควิด-19 นะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับหรือห้องปฏิบัติการก็ต้องรายงานให้กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคภายใน3ชั่วโมงนะครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าหากมีการประสานงานใกล้ชิดเมื่อผลแลบออกปุ๊บก็สามารถรายงานได้เลยนะฮะเช่นรายงานไปที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครนะแล้วก็รายงานต่อมายังกรมควบคุมโรคนะครับหรือถ้าทำงานใกล้ชิดกับกรมโรคอยู่แล้วก็รายงานมาที่กรมควบคุมโรคได้เลยครับจริงๆโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสุขภาพนะครับทางสปทช.เองก็ได้ร่วมมือนะครับที่จะไปสนับสนุนให้เกิดการค้นหาเชิงรุกนะฮะก็เป็นผลดีกับประชาชนในกทม.นะครับในการผมคิดว่าเรื่องกฎหมายอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญครับเพราะว่าคุณหมอพูดย้ำนะครับว่าถ้าเจอผู้ป่วยแล้วเนี่ยจะได้ค้นหารายสัมผัสถูกไหมฮะถ้าทำได้เร็วเนี่ยเราจะควบคุมโรคได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดข่ายแจ้งมาที่กรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยก็จะได้ร่วมกันไปควบคุมโรคหรือไปค้นหารายสัมผัสเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับตัวนี้สำคัญมากครับอีกคำถามหนึ่งครับเป็นคำถามสดมาจากทีเอ็นเอ็นนะครับว่าอันนี้ต้องเรียนถามคุณหมอโสภณนะครับได้ยินบ่อยมากคำนี้ active case finding เมื่อกี้ผมก็ฟังคุณหมอพูดในสไลด์มีอยู่สไลด์หนึ่งนะฮะพูดถึงค้นหาเชิงรุกมีอยู่2รายเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันจะต่างไงครับกับสัมผัสผู้ป่วยที่รายงานแล้วอันนี้เราก็ต้องไปค้นหาด้วยเหมือนกันนะระหว่างการ active case finding กับ passive case finding ไม่มีใครพูดนะนะแต่ก็ถามหลักว่า active case finding เนี่ยหรือภาษาไทยว่าค้นหาเชิงรุกเนี่ยไอ้ความหมายจริงๆมันยังไงอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจชัดๆสักครั้งครับคุณหมอครับขอบคุณท่านพิธีกรนะครับเริ่มจากคำว่า contact tracing ก่อนดีกว่านะฮะก็คือการติดตามผู้สัมผัสปกติเวลาเราพบผู้ป่วย1รายที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบนะครับก็จะสอบถามว่าท่านมีไปสัมผัสใกล้ชิดกับใครมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดนะฮะในช่วงที่ท่านเริ่มมีอาการป่วยนะครับซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นนะฮะหรือบางครั้งก็เป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับถ้าเป็นผู้โดยสารเครื่องบินก็เป็นผู้ร่วมเดินทางอยู่ในเที่ยวบินเดียวกันนะครับชื่อเหล่านี้ก็จะถูกจัดกลุ่มเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเสี่ยงต่ำนะครับในระบบของเราขณะนี้เราจะติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเป็นเวลา14วันนะฮะเพราะถือว่าเป็น close contact หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดนะฮะที่มีความเสี่ยงสูงคนที่อยู่ในการติดตามอยู่แล้วเนี่ยจะถูกตรวจนะครับเพื่อให้ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่นะครับกรณีของการทำ contact tracing ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมโรคในขณะนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่พบผู้ป่วยรายแรกแล้วก็เป็นคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแต่มันจะมีกรณีหนึ่งครับที่เป็นกรณีที่บ่อยครั้งหรือในบางพื้นที่เราไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเช่นการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเราไม่สามารถระบุคนที่เป็นผู้สัมผัสที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เช่นการไปตลาดเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักใครนะฮะที่อยู่ในตลาดนั้นแต่เรารู้ว่าตรงนั้นมีผู้ป่วยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหรืออยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราเจอผู้ป่วยที่เราระบุตัวได้มันการทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกก็เลยเกิดขึ้นครับในเซตติ้งแบบนี้ก็คือว่าลงไปทำการประกาศให้ผู้ที่มีอาการป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับแต่เราไม่สามารถระบุตัวได้นะครับเพราะเป็นสถานที่ที่มีคนจำนวนมากไอ้แบบนี้เราจะเรียกว่า active case finding นะครับซึ่งในหลายครั้งเราก็จะเจอคนป่วยก่อนหน้ารายที่เราเจอตัวนะครับเช่นพอไปดูแล้วปรากฏว่ามีคนป่วยที่เพิ่งหายป่วยไป 2-3 รายก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าผู้ป่วยรายที่เราพบที่โรงพยาบาลไม่ใช่ผู้ป่วยรายแรกจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้น active case finding ก็เลยจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการจะหาผู้ป่วยให้ครบจะตรวจคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ทั้งหมดเพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์และถ้าหากเราพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยก็นำเข้าสู่การรักษาหรือว่ากักกันให้ครบ14วันในกรณีที่ไม่มีอาการนะครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดจากเชื้อได้อย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างไรก็ตามการที่ไปทำการตรวจโดยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอันนั้นเราไม่เรียกว่า active case finding นะครับเพราะว่าการทำ active case finding ควรจะทำในพื้นที่ที่มีโอกาสพบผู้ป่วยเช่นรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วกำลังจะมีการแพร่เชื้ออยู่นะครับซึ่งก็ต้องทำแบบเหมาะสมเพราะขณะทำแบบเหมาะสมแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังพบผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไม่กี่รายนะเช่นน้อยกว่า 1% เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องดำเนินการอย่างมีการวางแผนล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหวังว่าจะเจอผู้ติดเชื้อเจอผู้สัมผัสแล้วก็ไปควบคุมโรคด้วยนะครับครับขอบคุณครับก็คงหมดประเด็นคำถามนะครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงจุดที่เราก็คุยกันว่าอาจจะเป็นทาง2แพร่งนะครับระหว่างอันล็อกกับรีล็อกนะฮะผมเรียนนี้ครับมีสไลด์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่อยากนำเรียนว่าซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับที่ท่านคุณหมอโสพลพูดสักครู่นะครับว่าวันนี้นะฮะจะรีล็อกหรืออันล็อกนะหรือกลับมาล็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าตัวเลขของการที่จะมีพฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยนะในช่วงสัปดาห์หลังๆเนี่ยก็เห็นว่าแผ่วลงนะครับหลายคนเนี่ยสบายใจครับตัว X ที่ผมเรียนไว้นะครับคนหายกลับบ้านมากขึ้นนะฮะคนที่นอนโรงพยาบาลน้อยลงก็คิดว่าโรคนี้มันอาจจะแนวโน้มดีไม่ระบาดแล้วมั้งนะฮะแต่ก็เรียนนะครับว่าตัวเลขที่เห็นได้ชัดก็คือระยะห่างนะครับที่อาจจะมีแนวโน้มลดลงคุณหมอก็พูดว่าเมื่อกี้สวมหน้ากากหน้ากากนี่ต้องยอมรับนะครับประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าจะเป็นประเทศต้นแบบเลยนะครับช่วงต้นจำได้นะครับว่าเราคุยกันว่าหน้ากากไม่พอนะฮะแต่ประเทศไทยขณะนี้เราจัดการไม่ถึง3เดือนนะครับหน้ากากเราพอเพียงแล้วก็คิดว่าคราวนี้หน้ากากเริ่มลดราคาลงนะฮะวันนี้การที่จะต้องรณรงค์กันต่อนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าตบต่อไปครับนิดหนึ่งอันนี้แหละครับถ้ากรมอนามัยก็จะมีคำพูดนะครับ you are what you eatคุณจะเป็นยังไงขึ้นกับคุณกินเข้าไปนะฮะทานอะไรเข้าไปก็จะเป็นอย่างนั้นทานมันก็อ้วนนะครับแต่ตอนนี้โควิดเนี่ย we are what we do ครับเราจะเป็นยังไงขึ้นกับการกระทำของพวกเราทุกคนนะครับถ้าทำไม่ดีก็จะกลับมาดีล็อกผมเรียนนะครับที่คุณหมอโสพลพูดเมื่อกี้นะครับบางตลาดนะครับมีการโค้ดว่ามีคนแพร่กระจายเชื้อเกิดขึ้นใหม่เป็นนั้นว่าต้องไปทำ active case finding นะในหลายจังหวัดนะครับขณะนี้ถ้าเกิดว่ามีการผ่อนคลายกลัวว่าจะมีคนที่ไปเดินในพื้นที่นะครับแล้วไม่รู้ล่ะครับตัวเองว่าติดเชื้อหรือรู้แต่ไม่ได้บอกไม่ได้กักตัวมันจะเข้าข่ายนะครับที่จะกลายเป็นเรื่องว่าทำให้เกิดการแพร่เชื้อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สวมหน้ากากนะครับล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างยังเป็นความเข้มแข็งที่คนไทยต้องปฏิบัติต่อแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับไปรีล็อกอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับอันล็อกแล้วไปเปิดใหม่มันเครียดกว่านะครับนะขออนุญาตฝากวันนี้ไว้ว่าทุกคนก็คงต้องยังคงเข้มข้นในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อไม่แพร่เชื้อนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมารีล็อกอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับจะได้จับ